กันต่อนะคะกรณีที่ชายชะกัน2คนอ้างบอกว่าเป็นตำรวจบุกไปอุ้มนักธุรกิจชาวมาเลเซียขณะที่บ้านคือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกเมียด้วยค่ะและหลังจากนั้นตรวจสอบดูสรุปแล้วตำรวจทั้ง2คนนี้เป็นตำรวจจริงๆครับตำรวจท่องเที่ยวกับตำรวจตม.ค่ะนี่เป็นกรณีของนายนิกอายุ29ปีนักธุรกิจชาวมาเลเซียถูกชาย2คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจขับกระบะมาและจอดหน้าบ้านเห็นไหมคะบุกมาอุ้มตัวไปก่อนที่เขาจะตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วหลบหนีมาได้เนี่ยตอนที่อุ้มไปทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นวินาทีหลังจากที่นายนิกเนี่ยกระโดดลงจากรถไปแล้วท้ายกระบะเนี่ยจะเห็นมีผู้ชาย2คนนั่งอยู่คนนึงก็คือนายสุภกิจที่ตาบอดค่ะแล้วก็อีกคนที่ใส่เสื้อดำก็คือชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจครับจากนั้นนี่กล้องอีกมุมนะคะจะเห็นว่ากระบะคันนี้หยุดรถแล้วก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงลงจากรถเหมือนจะไปตามนายนิกอะค่ะรถจอดนิ่งๆประมาณสัก1นาทีก่อนที่ผู้ชายคนนั้นเดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา19ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นักธุรกิจเป็นผู้เสียหายกับนายสุภกิจเพื่อนซึ่งพิการตาบอดทั้งสองข้างที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนายนิกเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขานั่งสูบบารุกุอยู่กับเพื่อนที่ตาบอดแล้วก็มีผู้ชายสองคนขับกระบะมาเดินมาหาไม่ได้แสดงตัวแล้วอุ้มตัวเองกับเพื่อนไปเลยบอกเพียงแต่ว่าสูบบารุกุมีความผิดนะหลังจากขึ้นรถไปแล้วเขาตัดสินใจกระโดดลงมาเลยภรรยาก็ขี่รถตามหาสามีแต่ยังไงก็ไม่เจอค่ะติดต่อไปที่สภ.สะเดาแต่ตำรวจก็ไม่มีใครรู้เรื่องตอนแรกเราไปที่ป้อมหนองเพราะว่าเขาพูดบอกว่าเขาจะเอาไปที่ป้อมแล้วไปแล้วเจอไม่เจอแล้วเราก็เลยขี่มาที่นี่ก็ไม่เจอแล้วก็กลับไปรอที่บ้านการต่อรองมันมีค่ะแต่ว่ามันเป็นบุคคลที่3ที่4เข้ามามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปบอกไหมครับว่าห้ามบุหรือว่าอะไรเงี้ยครับตอนเวลาที่เราไปนั่งอยู่ไม่เคยมีครับกูเตือนมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วเขาพูดกับพี่ใช่ไหมแต่ที่จริงเขาไม่เคยเตือนหรอไม่เคยเตือนครับยืนยันได้ 100% ไม่มีใครมาเลยเพิ่งมาวันนั้นวันแรกเลยก็พุ่งกันเลยทีนี้นายสุภกิจหน่อยค่ะเพื่อนของนายนิกพิการตาบอดทั้งสองข้างคนนี้อยู่ในเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ชายสองคนเข้ามาหามาพูดคุยกับเพื่อนบอกว่ากูเตือนมึงแล้วใช่ไหมแล้วก็กระชากทั้งตัวเขากับเพื่อนขึ้นรถตอนนั้นเขาตกใจมากไม่รู้ว่าผู้ชายสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่ได้พูดแสดงตัวว่าเป็นตำรวจเลยด้วยซ้ำสืบทราบแล้วค่ะทั้งสองคนเป็นตำรวจจริงคนหนึ่งยศร้อยตำรวจโทสังกัดตำรวจท่องเที่ยวพื้นที่รับผิดชอบคืออำเภอสะเดาอีกนายหนึ่งเป็นยศดาบตำรวจสังกัดสืบสวนตม.6ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานร้องเรียนต้นสังกัดนะคะซึ่งทนายของผู้เสียหายบอกว่าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาเนี่ยติดต่อเข้าช่วยเหลือเรื่องของเงินชดเชยแล้วก็การคุ้มครองความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้